เฮ็ดอุปกรณ์ก่อนครับอยู่สูงก็เลยต้องเฮ็ดแนวนี้ครับตอกตะปูแล้วก็เดี๋ยวขอเอานะครับพี่น้องแหนงหลายพี่น้องน่าจะได้สักถุงนึงอยู่นี่ครับเดี๋ยวเก็บไปเลยพี่น้องนี่ครับแหนงงามๆจะเก็บเอาข้างล่างก่อนครับมีข้างล่างแล้วก็ข้างบนพี่น้องอันนี้ก็ล่อคิดอยู่ครับว่าจะเอาหรือเปล่านะครับบ่าวโชก็เลยล่อจักหน่อยนึงนะครับครับตรงนี้บ่าวโชก็สามารถเอาช่ําได้นะครับนี่ครับบ่าวโชเลยล่อให้เพิ่นเหย่าจักหน่อยนะครับครับกลับมาเบิ่งกันครับว่าบ่าวโชจะเอาได้บ่ครับนี่ครับพี่น้องเหย่าจักหน่อยครับอันนี้แต่ว่าก็ใส่ได้คือกันครับผมนี่ครับแหนงใส่ไม้ซอยลงมาครับผมครับก่อนนี้บ่มีพี่น้องใส่กอไม้ครับครับก่อนนี้6ครับก่อข้างหน้านี่บ่ทันได้แต่งนะครับสำนีก็เอาได้พี่น้องครับครับก่อนี่ก็บ่มีครับผมก็เดี๋ยวไปก่อไม้ครับก่อนี้มี2แหนงครับก็ถือว่างามอยู่ครับครับ2แหนงในปีเนาพี่น้องครับกะนี่ใหม่อยู่พี่น้องกะบ่ขึ้นนะครับกะปลอดภัยไปก่อนเนาะเดี๋ยวใส่ใหม่ต้อยเอาครับใส่ไม้ไผ่ขอเอาดีกว่าได้แล้วครับพี่น้องนี่ครับสีสวยเลยกับแหนงน้อยๆครับเอาได้ที่เก่าสะสมกันไปความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นครับได้ที่เก่าครับเอาอีกที่น้องโอ้ทั้งที่กันนี่อยู่สองสามแหนงก็ได้หลายเติบก็เอาไปแกงกันน่าจะได้แกงนึงแล้วครับพี่น้องเอาไปขายกันประมาณ 20-30 บาทนะครับได้อยู่ดอกครับก็สุดท้ายพี่น้องมีอยู่2แหนงครับ3แหนง3แหนงพี่น้องงามๆเลยThank you.
ครับบ่งเลยได้4หกแหนงพี่น้องเป็นหกแหนงครับเบิดแล้วครับผมครับนี่ก็พอได้แกงแล้วครับนี่ถ้าผู้ซื้อไปก็20-30บาทนี่แหละครับประมาณนี้แหละบ่เกินนี่ครับโอ้ได้หลายอยู่พี่น้องครับกระเขานางห้อนแล้วพี่น้องอันนี้ครับก็ได้หลายอยู่นี่ครับพี่น้องน่าจะพอแกงครับผมพอได้ซื้อไปก็น่าจะเฮ็ดพอดีได้แกงนะครับได้แกงนึงพอดีครับผมเดี๋ยวไปเก็บทัวร์ต่อพี่น้องโตจะผ้ามาเก็บบักทัวร์ต่อนะครับเก็บทัวร์ฟักเหง้าไปขายพี่น้องเพราะว่ากินบ่ทันหรอกครับกินบ่ทันก็ต้องขายแล้วครับพี่น้องอันนี้ครับตัวฟักเหง้าบ่ถูกกินไม่ทันแล้วนะครับครับมีแต่ปากยาวเติบครับยาวยาวใช้ได้นะครับพี่น้องโอ้โหนะครับงามเฮียงพี่น้องเลยหนุ่มยาวเลยกำลังพ่อเก็บครับครับพี่น้อง10บาทครับประมาณนี้ครับผมพอสมเหตุสมผลเนาะพี่น้องเนาะซํานี่คิดว่าก็ประมาณนี้แหละครับ10บาทค่อยเด็ดนะครับพี่น้องยังดอกเป็นสั่มเป็นลดร่วงอันนี้ครับโอ้คักนะมาที่3พี่น้องมาที่3เอาสั่นๆแถมไปครับได้หลายครับพี่น้องครับ10บาทเก็บสมผลเนาะพี่น้องครับก็ได้แล้วครับผมเก็บเบิดแล้วครับอันนี้ก็บ่งามก็เอาไว้กินเองนะครับครับอันนี้เอาไว้กินเองครับผมก็บ่ค่อยงามนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ครับทั้งเบิดก็ได้8มัดครับพี่น้องครับ8มัดครับสำหรับทัวร์มื้อนี้ครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับก็หลังจากที่บ่าวโชคเก็บน้อไม้เก็บบักทั่วแล้วนะครับก็ตอนแรกอ่ะเก็บจะมาเก็บบักเขือครับบ่ท่านไอ้พ่อบ่ท่านไอ้พ่อซํานั้นนี่อันวยซําแม่มาเบิ่งอันนี้ครับตอกอันวยประมาณนี้ครับเก็บบอกเลยหนูเก็บบอกเลยเก็บบอกเลยครับเก็บบอกเลยหน่อยใหญ่บ่เป็นหยังโอเคอันนี้ครับหน่อยใหญ่เก็บไปพ่อได้ขายครับพ่อมันจะแจ็คอันแล้วโอเคแจ็คพอตอย่างนี้ความเพิ่นว่าล่ะฮะเก็บสมฟ้ามื้อครับหน่วยใหญ่ครับเก็บซอยกันนั่นๆๆหน่วยนึงน่ะเอาที่ละแถวเด้อที่ละแถวครับได้ยักถุง2ถุงพี่น้องเติมกันอันนี้ครับโอ้มาทานครับเขาเคี้ยวปวดหัวนะครับ
บนหัวติดแต่พัดเตอร์มันเกี่ยวกันบ่ดอกครับพอบรรเทาบ่ครับใส่เกียร์พอดแสบ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 อันนี้ได้ลานี่นี่ต้นน้อยๆนี่ปาดนี่ครับพี่น้องอันพ่อเก็บได้ครับหน่อยใหญ่กับเก็บครับเป็นชุดแรกนะครับพี่น้องชุดแรกเก็บออกก่อนเอาใส่เวลาเด้ปาดงามๆๆๆเอาก็ได้อันนี้ครับพี่น้องได้ยักถุง2ถุงเติมกันปาดใหญ่หลายนั่นนี่นะบ่เอาเลยเอาเลยนะโอเคโอ้คักคักอันนี้บ่โอเคเอาเลยเป็นรุ่นๆไปว่าเป็นยังจ้าอ้าวบ่ขึ้นหน่วยใหญ่แท้ใส่ละโอ้แถวนี้มีเพียหลายครับหน่วยอาจจะบ่งามครับเพียหลายพี่น้องอันนี้ครับเก็บได้หลายเติบพี่น้องก็น่าจะได้อยู่จัก2ถุงนี่แหละครับพี่น้องครับอันนี้ครับก็แนวขายมื้อนี้เนาะพี่น้องก็เดี๋ยวโอปอเพิ่นจะไปขายนะครับก็มีหน่อใหม่20บาทนี่ทั่ว80มะเขือนี่น่าจะได้จัก3ถุงครับ4ได้บ่3ถุงก็พอล่ะเอาไปกินเองจักถุงนึงครับผมประมาณนี้ครับข้าไปแล้วครับฝึกให้ร้านเพิ่นขายของครับเอาโกเด้นไปน้ำตีโกเด้นครับผมขายดีๆครับเบิดเร็วๆช่วงแรงคนหาอยู่หากินนะครับพี่น้อง